ริษัทที่ส่งอาหารลองพิจารณาเปิดคนส่งในอีกไทป์หนึ่งได้ไหมเป็นล้อเดียวเอ้วันดีเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บเดียวแป๊บเดียวค่ะเอาไว้ไว้ร้านนี้ก่อนครับได้ครับพอดีเจอผ่านลูกสาวจอมปวดลูกสาวเข้ามาเล่นกับเจด้าเจนนี่พ่อเปลี่ยนแผนเนาะพ่อเปลี่ยนแผนทุกวันเลยวันนี้แม่ for moment นึกว่าแม่มาพูดนะเนี่ยแซ่ลูกสาวเราเองบอกพ่อเปลี่ยนแผนทุกวันเลยเช้าวันที่21สิงหาคม65วันอาทิตย์ตอนนี้เวลาประมาณ 8:30 น.นะฮะนี่คือน้องตั้มพฤศจิเนื่องจำนงหนึ่งในวอล์กเกอร์ส่งอาหารให้กับฟู้ดแพนด้าเช้าวันนี้พี่ฮาร์ทกับน้องตั้มเนี่ยนัดกันพี่ฮาร์ทจะติดตามเขาไปดูที่ว่าการส่งอาหารฟู้ดแพนด้าโดยการเป็นวอล์กเกอร์แล้วก็ใช้ล้อเดียวเนี่ยเป็นยังไงนะก็น้องตั้มจะเริ่มกี่โมงครับประมาณ 9:30 น.ครับอ๋อเริ่ม 9:30 น.โอเคมีเวลามีเวลาอ่ะเดี๋ยวเราไปพอน้องตั้มแต่งตัวเสร็จเรียบร้อยจะออกเดินทางเราค่อยไปดูกันครับโอเคโอเคครับสวัสดีครับยิงปลาเหรอฮะโอ้แม่ผมอยากเห็นจังเลยให้เห็นปลาโผล่ขึ้นมาแล้วก็ยิงเลยอ๋อครับส่วนใหญ่เราจะได้ปลาอะไรครับมันจะเป็นปลานิลครับในขณะที่รอพี่เขายิงปลานะเรามาสัมภาษณ์กันตั้มนี่บ้านอยู่แถวไหนบ้านอยู่แถวเขตสะพานสูงครับคือติดกับมีนบุรีครับโอเคฉะนั้นจากสะพานสูงมาที่มอเกษตรเพื่อมารับงานฟู้ดแพนด้าเนี่ยเดินทางประมาณกี่กิโล20กว่ามั้งครับแล้วเดินทางโดยอะไรรถยนต์ครับขับรถมาแล้วก็เอาล้อเดียวใส่หลังรถใช่ครับโอ้โหน้องตั้มนี่เป็นคนที่ขยันไม่หรอกสร้างเนื้อสร้างตัวเอาจริงๆยังหนุ่มยังแน่นนี่แหละดีดีดีวันเนี้ยกะของน้องตั้มเริ่มและเลิกกี่โมงตอนนี้จองแค่หนึ่งกะก่อนผมจะดูเป็นอาการไปก็คือสิบโมงถึงเที่ยงนี่มีคนได้แล้วทุกคนโอ้โหผมไม่ทันดูได้แล้วปลานิลเดี๋ยวต้องรอดูเดี๋ยวจะมีอีกใช่ไหมฮะอ๋อโอเคนี่อบมัวแต่สัมภาษณ์น้องตั้มเลยอดถ่ายพี่ยิงปลาเลยว้าวโอ้โหนี่สีแดงๆนี่อะไรลูกปลาช่อนใช่ไหมว้าวนี่โอ้พี่ยิงแม่นว่ะโอ้โหดูนะฮะอันนี้ปัดปลาปลานิลเหมือนกันนะแต่ตัวเล็กนี่ถ้าปล่อยเข้าไปก็ตายใช่ไหมตายครับแล้วต้องเอาโถมันยังว่ายอยู่นะโอ้โถตัวใหญ่ด้วยอันนี้โอ้เอานะฮะอุปกรณ์นี้ทำเองนะครับว้าวคุณพี่เก่งมากเลยอ่ะคุณพี่ชื่ออะไรครับขออภัยชื่อคำสายครับเป็นคนจังหวัดไหนครับพื้นเพมหาสารคามครับเป็นคนมหาสารคามคำสายขอบคุณมากครับนะผมชื่อฮาร์ทครับผมเป็นนักร้องเบิร์ดกับฮาร์ทวันนี้มาจะมาถ่ายวิดีโอเพื่อนขี่ล้อเดียวส่งอาหารโอเคคำสายโชคดีนะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับถ่ายวิดีโอเสร็จแล้วนึกขึ้นได้นะครับก็เลยมาถามคุณคำสายว่าถ้าพี่ฮาร์ทจะเอาภาพที่พี่ฮาร์ทถ่ายคุณคำสายเนี่ยยิงปลาเนี่ยไปโพสต์ลงใน Facebook ได้ไหมครับคำสายได้ครับยินดีครับแถวนี้เขาไม่ได้ห้ามตกปลาไม่ได้ห้ามครับพี่ครับนะเราก็ยิงไปต้มไปอะไรกินนี่แหละใช่ใช่ไม่ได้ยิงไปขาขายอะไรหรอกโอเคยิงไปกินเองไปนั่นเองโอเคขอบคุณคำสายมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้ใกล้จะ9โมงแล้วนะครับน้องตั้มก็จะไปเตรียมตัวไปเปลี่ยนชุดแล้วก็เตรียมรับงานฟู้ดแพนด้าเช้าวันนี้อ๋อน้องตั้มมาจอดรถตรงนี้นะครับที่ลานจอดรถเนี่ยติดกับถนนงามวงวาน
ทบทวนกันอีกทีนะครับกะเนี่ย10โมงแต่9โมงครึ่งเริ่มได้นะตอนนี้9โมงน้องตั้มก็มาเตรียมตัวก่อนล่วงหน้าเดี๋ยวจากนี้เราจะไปไหนกันตั้มไปนั่งรอเวลาอยู่ตรงนี้ฮะไปนั่งรอเวลาอยู่ใกล้ๆนี้เองอ้าวเดี๋ยวไปดูกันครับว่าวอล์เกอร์ของฟู้ดแพนด้าที่ชื่อพฤศจิเนื่องจำนงเนี่ยเขารอรับงานกันตรงไหนของมอเกษตรเอาไปเลยครับโอ้เป็นสถานที่สัปปายะมากรื่นรมนะฮะตื่นไปด้วยร่มเงาของแมกไม้นานาพันธุ์นี่คือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนนะครับชื่อเดิมชื่อเดิมมอเกษตรบางเขนแต่ปัจจุบันนี้อยู่ในเขตที่เรียกว่าจตุจักรในระหว่างที่รอให้งานถูกจ่ายมายังน้องตั้มเนี่ยผมก็คุยกับน้องตั้มไปนะฮะก็ถามเขาว่าตั้มเนี่ยทำงานอยู่กรมปศุสัตว์เนี่ยเป็นงานแรกหรือตั้มบอกไม่ครับก่อนที่จะผมจะมาอยู่กรมปศุสัตว์เนี่ยผมเคยทำงานอยู่บริษัทนึงแต่ก็ต้องมีอันจะออกจากงานเพราะว่าคุณยายเนี่ยอยากย้ายไปอยู่ต่างจังหวัดคือคุณตาเสียยายก็เลยไม่อยากอยู่กรุงเทพก็เลยอยากกลับไปอยู่สระแก้วตั้มด้วยความที่เป็นหลานรักก็ต้องออกจากงานแล้วก็ตามไปอยู่เฝ้ายายที่สระแก้วจนยายเสียถึงได้กลับมาทำงานในกรุงเทพนะฮะอยู่กับยายกี่ปีที่สระแก้วจะปีหนึ่งปีกว่าปีกว่าแล้วยายก็เสียแต่ในระหว่างปีกว่านั้นน่ะตั้มทำงานอะไรรู้ไหมครับกรีดยางพาราครับก็เลยถามน้องตั้มว่ากรีดยางเนี่ยราคายางตอนนั้นเป็นไงดีไหมตอนนั้นน่ะ19บาทเก้าสิบแปดบาทเป็นขี้ยางนะขายเป็นขี้ยางก่อนโอ้แล้วทำไมไม่ขายเป็นยางแผ่นยางแผ่นเห็นได้ข่าวว่าราคาดีกว่าใช่ไหมเพราะว่าไม่มีเครื่องมือครับมันจะต้องมีเครื่องมือในการอัดแผ่นอ๋อกรีดยางเนี่ยถ้าจะขายแบบโลเทคก็จะขายแบบเป็นขี้ยางใช่ครับราคาก็จะถูกก้อนสีขาวๆใช่ครับโลเท่าไหร่ประมาณ19 บาทโอ้โลละ19 บาทเพราะต้องหักน้ำเพราะเวลายางเวลากรีดมามันแข็งตัวมันมีน้ำอยู่ด้วยบางทีเขาก็จะโดนหักนู่นหักค่าเปอร์เซ็นต์น้ำไปอย่างเงี้ยเข้าใจละถ้าจะเป็นยางแผ่นซึ่งได้ราคาดีใช่ครับเจ้าของสวนก็ต้องลงทุนมีเครื่องไม้เครื่องมือเพื่อที่จะประเปลี่ยนน้ำยางให้เป็นแผ่นลงทุนสูงไหมอันนี้ไม่ทราบเหมือนกันน่าจะสูงเหมือนกันเนี่ยก็เป็นความรู้ที่นั่งคุยกับตาเออผมก็ไม่มีความรู้เรื่องยางเออทำอยู่กี่ปีนะกี่ยางปีกว่าทำกับพ่อครับพ่อก็ไปอยู่ด้วยอ๋อคุณพ่อก็ทำกัน2คนนะมันเลยไม่ไหวเพราะมีแค่2คนกรีดพ่อนี่คือลูกเขยใช่ครับใช่ยายเป็นเจ้าของสวนใช่ครับลูกเขยกับหลานกรีดว้าวเห็นไหมครับชีวิตคนนี่ถ้าผมไม่ได้รู้จักตั้มก็ไม่รู้เนี่ยว่าเออกรีดยางเป็นยังไงระหว่างนี้เราก็รอออเดอร์จากฟู้ดแพนด้าครับครับในระหว่างที่รอเนี่ยน้องตั้มเขาก็ดู LINE กรุ๊ปนะซึ่งใน LINE กรุ๊ปของน้องตั้มเนี่ยก็มีหลากหลาย Messenger นะGrab Line อะไรงี้มั้ยมาเค้ามาสร้าง LINE กลุ่มกันเองอ่ะก็ปรากฏว่ามี1 delivery boy เนี่ยเค้าได้รับงานอะไรนะงานเค้าเรียกงานหมากงานหมากนี่เป็นงานไงเหมือนแบบซื้อของในพวกอะไรนะไอห้างสรรพสินค้าใช่ครับคืออย่างงี้ครับ delivery boy เนี่ยบางคนเนี่ยได้รับงานคือต้องไปที่ห้างอย่างเช่น Macro Lotus อะไรเงี้ยครับแล้วก็ต้องเดินไปเลือกสินค้าแชมพูยาสีฟันแปรงสีฟันอะไรเงี้ยแล้วก็มาใส่ในรถเข็นแล้วก็เอารถเข็นนี่ไปจ่ายตังค์จ่ายตังค์เสร็จก็เอาบินแล้วก็สินค้าเนี่ยไปส่งให้กับผู้สั่งอย่างนั้นใช่ไหมใช่ครับโอ้โหสุดยอดแต่ไม่แน่ใจว่าร้านเขาน่าจะเลือกให้หรือเปล่านะพวกเซเว่นพวกท็อปหรืออะไรเขาอาจจะเลือกมาให้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยคิดดูสิครับงานบริการส่งสินค้ามันมีถึงขนาดนี้เลยโอ้โหสุดยอดจริงๆอีกหนึ่งรายการที่น่าสนใจฟู้ดแพนด้าไงนะพอดีเขาบอกว่านี่ฮะเมื่อวานเดี๋ยวเซ็นชื่อเซ็นเลยเขาบอกเมื่อวานเจอน้ำ 1.5 ลิตร4ขวดกับของอื่นอีก3อย่างเมื่อวานต้องส่งน้ํา 1.5 ลิตร4ขวด4ขวดแล้วก็ของอีก 2-3 อย่างนี่คือจักรยานผู้หญิงจักรยานผู้หญิงน้ํา 1.5 ลิตร4ขวดนี่หนักนะเว้ยครับผมโอ้โหเฮ้ยถ้าเกิดเป็นล้อเดียวนี่ยังไงก็ต้องหิ้วนะใช่ต้องหิ้วหิ้วโอ้โหน้ํา4ขวดแล้วก็ของอีก 2-3 อย่างครับสิบนาฬิกาแล้วนะฮะยังไม่มีออเดอร์มาจากฟู้ดแพนด้าพี่ฮาร์ทมีความจำเป็นต้องไปทำธุระแถวแถวแยกเจริญผลบังเอิญคืออย่างนี้มันมีงานเทกระจาด
ที่โรงเจแห่งหนึ่งแถวเจริญผลหลังวัดชัยมงคลซึ่งพี่ฮาร์ทได้รับปากกับพระใต้เสื้อนะฮะรูปหนึ่งไว้ว่าจะไปร่วมงานเทกระจาดท่านโทรมาตามไอเราก็ลืมเลยว่าวันนี้เป็นวันเทกระจาดเดี๋ยวพี่ฮาร์ทจะต้องไปร่วมงานนี้ก็เลยจำเป็นต้องอำลาจากน้องตั้มชั่วคราวแต่เดี๋ยววันนี้ถ้าน้องตั้มยังขยันอยู่เที่ยงถึงบ่ายสองถ้าน้องตั้มมาลงทะเบียนส่งฟู้ดแพนด้าพี่ฮัทจะมาตามเพราะว่าเที่ยงถึงบ่ายสองพี่ฮัทว่างนะโอเคเดี๋ยวเราส่งข่าวกันบ๊ายบายครับเอาละครับตอนนี้ผมกลับมาเจอน้องตั้มแล้วนะฮะหลังจากที่ผมไปทำธุระที่แถวเจริญผลตอนนี้น้องตั้มอยู่ในสถานการณ์แบบไหนก็เดี๋ยวต้องไปรับอาหารข้างบนนะเพราะว่าเขาไม่มีคนลงมาส่งอาหารข้างล่างข้างล่างนี่คือจุดรับอาหารนะครับนี่จุดรับอาหารที่เมเจอร์รัชโยธินวันนี้งานน้องตั้มส่วนใหญ่จะเป็นที่เมเจอร์ใช่ไหมใช่ครับโอเคเอาไปตามไปกันน้องตั้มจะต้องเอาล้อเดียวขึ้นไปในห้างเพื่อไปรับอาหารถามน้องตั้มแล้วต้องไปรับอาหารที่ร้านยาโยอินี่ครับเรามาติดตามชีวิตของพนักงานรับส่งอาหารของฟู้ดแพนด้านะฮะเป็นเรื่องบังเอิญมากนะครับว่าโลโก้ของยาโยอิเนี่ยสีเดียวกับสีฟู้ดแพนด้าเลยครับโอ้โหต้องใส่ถุงมือรับของด้วยสุดยอดจากนี้ไปส่งไกลไหมน้องตั้มมันต้องกดรับอาหารก่อนต้องกดรับอาหารก่อนถึงจะได้ที่อยู่โอ้โหทุกอย่างมันมีขั้นตอนนะฮะต้องไปแยกรัชดาเลยครับโค้งๆเนี่ยนะครับข้าวๆก่อนนี้ก่อนข้าวๆก่อนโอเคเดี๋ยวค่อยไปดูรายละเอียดอีกทีนึงแม่ทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับเวลาจากเมเจอร์ไปแล้วครับเดี๋ยวผมตามไปครับติดตามคนส่งอาหารนี่ต้องเร็วนะฮะช้าไม่ได้ครับข้ามถนนเนี่ยโอเคโอ้โหน้องตั้มนี่เร็วฮะนี่ขนาดมีสัมภาระอยู่กับตัวนะฮะนี่ผมไม่มีอะไรผมฟรีมีแค่มือถือในมือขณะที่ขี่ไปน้องตั้มก็ต้องดูไอ้ Google Map ไปด้วยนะครับเพราะนี่น่าจะเป็นครั้งแรกที่น้องตั้มได้รับมอบหมายให้ไปส่งที่ที่อยู่แห่งนี้โอ้โหไปเร็วฮะเร็วทีเดียวน้องตั้มยังอยู่บนฟุตบาทส่วนผมลงมาขี่บนถนนนี่แสดงว่าน้องตั้มนี่เขาระมัดระวังในการขับขี่มากเนี่ยอยู่หลังผมเนี่ยโอ้นี่ก็เป็นอีกหนึ่งอุปสรรคนะครับที่คนส่งอาหารจะต้องเจอสถานที่ส่งที่คลุมเครือเขาให้เบอร์โทรมาป่ะอ๋อสุดท้ายก็โทรนะแต่นี่เราจะโทรแบบเป็นแหล่งสุดท้ายนะหาให้เจอก่อน
นี่โทรละโอเคตึกเนี่ยเหรออ๋อสรุปมาถูกที่นะฮะปรากฏว่ารปภ.เขาบอกให้อ้อมไปเข้าอีกทางนึงนะครับเข้าข้างหลังตอนแรกน้องตั้มจะขึ้นลิฟต์นะฮะทาง security บอกว่าขึ้นไม่ได้ให้ฝากอาหารไว้ข้างล่างรายนี้พิเศษลูกค้าต้องจ่ายเงินสดนะฮะเขาเรียกว่า COD Cash on Deliveryได้ยินน้องตั้มบอกว่า260บาทสวัสดีครับวันนี้ผมมาตามน้องตั้มเนี่ยฮะเป็นมาดูภารกิจของคนส่งล้อเดียวฟู้ดแพนด้าครับพี่ฮาร์ทอยากจะลองเป็นบ้างแต่นี่ก่อนที่จะเป็นก็เลยมาดูคนที่เป็นแล้วว่าเขาทำยังไง ใช่ครับใช่ครับวันนี้ผมเป็นปาปารัสซี่ขอบโชคดีครับทานให้อร่อยนะครับสวัสดีครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับออเดอร์เข้าแล้วครับเดี๋ยวไปอีกที่นึงโอเคจากนี้เราจะต้องไปรับอาหารก่อนใช่ไหมที่ไหนครับในจันทร์เกษมจันทร์เกษมอ้าวไปกันเลยโอเคผมถามรปภ.นะครับว่าตรงนี้เคยเป็นแบงก์กสิกรหรือเปล่ารปภ.บอกไม่ใช่ครับเคยมีแต่ตู้ ATM ส่วนซ้ายมือนี่คือเจ๊ง้อเก่านะฮะเขาบอกเป็นตู้ ATM กสิกรแต่ตอนนี้ตู้ถูกย้ายออกไปแล้วไม่มีอะไรแน่นอนจริงๆครับเพื่อนๆฮีโร่วันนี้อาจจะเป็นซีโร่วันพรุ่งนี้แล้วก็ในทางกลับกันนะฮะซีโร่วันนี้อาจจะเป็นฮีโร่ในวันข้างหน้าตอนนี้น้องตั้มกำลังจะไปรับออเดอร์ใหม่นะฮะที่จันเกษมส่วนจะไปส่งที่ไหนนั้นเดี๋ยวต้องรอลุ้นอีกทีครับเลี้ยวซ้ายซอยรัชดา36หรือซอยเสือใหญ่อุทิศสวัสดีครับฟู้ดช้อปปี้ฮัลโหลโอ้น้องตั้มขี่เร็วมากแต่ก็คอยให้สัญญาณมือนะครับว่า movement ต่อไปของเขาจะไปไหนเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาอะไรทำนองนี้คือคงทำเป็นนิสัยแล้วฮะไอ้โบกไม้โบกมือเนี่ยมีการโค้งให้รถด้วยผมก็ลุ้นไปด้วยนะเนี่ยว่าจะไปไหนสนุกดีครับผมกำลังจะเปลี่ยนใจแล้วล่ะว่าผมจะไม่ส่งอาหารละตามคนส่งอาหารสนุกกว่าโอ้สามเจ้าเลยนะช้อปปี้แกร็บแล้วก็ฟู้ดแพนด้าแถวนี้ของกินเยอะครับยังไม่รู้นะฮะว่าเขาสั่งอาหารให้เราไปรับที่ร้านไหนตรงนี้เป็นร้านเสริมสวยนะฮะโอเครัชดา36แยก9ขีด7ร้านคุณนกตามสั่งร้านอะไรนะคุณนกตามสั่งร้านคุณนกตามสั่งอยู่ไหนเอ่ยน้องคนนี้บอกข้างเซเว่นครับพี่ขอบคุณมากครับนะฮะโอ้โหบางทีไอ้ Google มันให้เรามาเราก็ต้องมาถามคนแถวนี้อีกทีนึงฮะ
ว่าร้านอยู่ไหนนี่ไงร้านคุณนบตามสั่งอ๋อนี่เองโอ้โหนี่ก็เป็นอีกหนึ่งร้านที่ผมเพิ่งมารู้จักวันนี้นี่รอมาสักพักแล้วนะครับประมาณสัก3นาทีนะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่คนที่ทำงานแนวนี้ต้องรับให้ได้ก็คือการรอและงี้ตั้มจะรู้ไหมว่าเมนูที่เรารับเนี่ยคือเมนูอะไรรู้ครับเพราะว่ามันจะอยู่ในแอปนะครับว่าอ๋ออย่างนี้เขาสั่งอะไรบอกมาผัดคะน้าหมูกรอบใส่ดอกกะหล่ำเห็ดฟางข้าวโพดแล้วดูด้วยตาเพื่อให้แน่ชัวร์ว่านี่คือออเดอร์ที่ลูกค้าสั่งใช่ใช่เพราะถ้าเกิดมันเป็นผัดซีอิ๊วก็แสดงว่าไม่ใช่โอเคเข้าใจละ Thank you ครับว้าวโอ้ได้แล้วครับเอาจากนี้ต้องกดรับใช่ไหมต้องกดรับกดรับเขาก็ยืนยันการรับของจากนั้นเขาจะส่งแอดเดรสก็จะเป็นที่อยู่ของลูกค้าแล้วก็กด32ซอยลาดพร้าววังหิน79โอ้ลาดพร้าววังหิน79พี่ฮาร์ทพอจะนึกออกว่าไปทางไหนนี่ไงฟิลิกคอนโดฟิลิกนั่นเชื่อไหมที่ดินเก่าของครอบครัวพี่ฮาร์ทพี่ฮาร์ทขายให้เขาไปเขาเลยสร้างคอนโดเอ้าพี่ฮาร์ทรู้เดี๋ยวตามพี่ฮาร์ทมาทุกว่าที่ที่น้องตั้มจะไปเนี่ยมันคือที่ดินเก่าของครอบครัวผมแล้วก็ขายให้กับบริษัทฮองอันยาลายซึ่งเป็นบริษัทที่ซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองเนี่ยนำเอามหาเศรษฐีชาวเวียดนามมาซื้อปัจจุบันเป็นคอนโดชื่อว่าเฟลิก FELIC ว้าวมันจุดใต้ตำตอมากเอ้าไปคราวนี้ผมเป็นผู้นำบ้างให้น้องตั้มตามเข้าซอยนี้ก็น่าจะได้ตั้มมันทะลุถึงกันหมดเพิ่งรู้ว่าตรงนี้มีฟุตซอลโอ้โหนี่ถ้าไม่มากับตั้มก็ไม่รู้นะเนี่ยตรงนี้เป็นฟุตซอลนะฮะอยู่ในซอยรัชดา36แยกอะไรสักอย่างนึงเดี๋ยวเลี้ยวขวาน้องตั้มเนี่ยเลี้ยวขวาเนี่ยครับไปเลยโอ้โหนี่เป็นเอสคอร์ตนะเป็นเขาเรียกขบวนนำฟู้ดแพนด้าแถวนี้มันถิ่นผมครับลุงพุทธสวัสดี เจอลุงพุทธเลยลุงพุทธคนขับซาเล้งเดี๋ยวต้องแวะคุยกับลุงพุทธหน่อยแล้วเป็นไงบ้างไม่ได้เจอกันมาเป็นปีแล้วครับลุงพุทธเนี่ยครับข้างหน้าก็จะเป็นทางเข้าสนามไดฟ์กอล์ฟพา3นะครับของน้องเออดีตสสพรรคประชาธิปัตย์ตอนนี้ไปอยู่พรรคกล้านะฮะแล้วก็ขวามือนี่ครับคือคอนโดฟิลิกและติดกับคอนโดฟิลิกเลยก็คือสนามแข่งรถฮะสนามแข่งรถบังคับนะฮะกำลังสร้างอยู่ยังไม่เสร็จนี่ครับคอนโดฟิลิกเคยมาไหมที่นี่โอ้นะฮะเอาระวังรถว้าวมันจุดใต้ตำตอมากสุดยอดว่าไงนะครับน้องโชเฟอร์มันหลายเลี้ยวเหรอฮะ เลี้ยวจนมึน เคยมาส่งที่นี่ไหมครับ ไม่เคยนี่ครั้งแรกนะฮะนี่มันเป็นวิถีแห่งปัจจุบันจริงๆนะครับวิถีการบริโภคอาหารของคนยุคนี้นะครับ with the help of internet แล้วก็ food delivery systemแบบแอปพลิเคชันต้องถ่ายรูปให้ลูกค้าดูในกรณีที่เราจะไม่เจอลูกค้ารายนี้จ่ายตังค์แล้วใช่ไหมใช่ครับรายนี้เราไม่ต้องรอรับเงินเขาจ่ายแล้วเชิญครับเชิญครับขออภัยครับผมขวางอยู่ก็ถ้าอย่างนี้เราก็ถ่ายนะฮะถ่ายรูปให้กับลูกค้าแล้วเดี๋ยวลูกค้าก็จะลงมารับในระบบก็ให้เราถ่ายรูปอีกด้วยในระบบก็ต้องให้เราถ่ายรูปถ่ายรูปสองทีช็อตหนึ่งส่งให้ลูกค้าอีกช็อตหนึ่งส่งให้กับแพนด้าอันนี้ในกรณีที่ลูกค้าไม่ต้องเจอเราโอเคครับเรียบร้อยแล้ววันนี้ใกล้จะถึงบ่ายสองแล้วนะครับวันนี้น้องตั้มรับกี่ออเดอร์ครับ8ครับรวมทั้งออเดอร์ล่าสุดนี้เป็น8ออเดอร์นะว้าวเก่งมากน้องตั้มบังเอิญช่วงเช้าพี่ฮาร์ทติดธุระก็เลยไม่สามารถอยู่กับน้องตั้มตั้งแต่ออเดอร์แรกแต่มาทันออเดอร์ที่7และที่8ดีมากครับน้องตั้มเดี๋ยวพี่ฮาร์ทจะขออนุญาตเอาคลิปนี้โพสต์ลง Facebook นะเพื่อให้ทุกคนได้ทราบว่าชีวิตในแต่ละวันของนักส่งอาหารเนี่ย delivery walker เนี่ยโดยใช้ล้อเดียวเนี่ยมันเป็นยังไงว่าจะจบคลิปแล้วยังไม่จบนะพี่ฮาร์ทก็เลยชวนน้องตั้มเนี่ยว่าตอนนี้มันใกล้จะหมดกะแล้วไม่น่าจะมีออเดอร์มาอีกแล้วไหนๆน้องตั้มก็จะขี่ไปเกษตรผ่านบ้านพี่ฮาร์ทก็เลยจะชวนน้องตั้มแวะมาที่บ้านพี่มากินน้ำกินท่าล้างหน้าล้างตาโอเคตามพี่ฮาร์ทมา
สนุกครับยอมรับเลยว่าวันนี้สนุกมากๆวันนี้เป็นวันที่ผมมีกิจกรรมเยอะแยะมากมายนะวันนี้วันอาทิตย์ได้มาเห็นได้มาสังเกตการอาชีพส่งอาหารโดยใช้ล้อเดียวของน้องตั้มแล้วรู้สึกมันชีวิตมันมีอะไรทำนะโอเคเอาละครับจากนี้ไปก็จะพาน้องตั้มไปที่บ้านผมไปกินน้ำกินท่าแล้วก็คงจะบ๊ายบายกันที่นั่นเดี๋ยวอาจจะทำคลิปคุยกันอีกทีนึงณตอนนี้ยังไม่ใช่บ่ายสองนะฮะมันเป็นเวลาบ่ายโมงกันอีก40กว่าๆใช่ไหมฉะนั้นตอนนี้จริงๆแล้วเนี่ยยังเป็นทางการเนี่ยน้องตั้มยังไม่พ้นกะนะเพียงแต่ว่าตอนนี้น้องตั้มไม่มีออเดอร์เข้ามาแต่ถ้าณตอนนี้มีใครเขาส่งงานมาปุ๊บน้องตั้มต้องรับใช่ไหมใช่ครับปฏิเสธไม่ได้ไม่ได้คือถ้าปฏิเสธเนี่ยก็ถูกหักแต้มนะฮะฉะนั้นก็ตอนนี้ถ้าน้องตั้มไม่อยากรับงานก็ภาวนาว่าอย่าให้เขาส่งงานมาเนี่ยฮะชีวิตของคนส่งงานนะพอสำหรับฟู้ดแพนด้าเนี่ยพอเราลงกะเที่ยงถึงบ่ายสองปุ๊บเราต้องอยู่ให้ถึงบ่ายสองเลยจะปิดระบบไม่ได้ปิดระบบไม่ได้แล้วถ้าออเดอร์มาก็ต้องรับที่ส่ง8รายเนี่ย4ชั่วโมงรายได้สักเท่าไหร่ครับที่ประมาณ200ครับ200อ๋อ4ชั่วโมงนี่ก็200เพราะว่าระยะทางมันสั้นครับมันได้ประมาณ26บาท28บาทระยะทางมันสั้นได้ออเดอร์นึงประมาณ20กว่าบาทใช่ครับถ้าสูงสุดที่เคยได้คือ36บาทสูงสุดเลย1ออเดอร์ได้36บาทก็ยังใกล้ถือว่าใกล้อ่ะฮะแต่ระยะทางระยะทางไม่ไกลอ๋อถ้าอยากได้เยอะๆต้องไปไกลใช่ครับซึ่งนั่นก็คือก็เกินรัศมีเราเกินรัศมีเพราะเรารัศมีเรามันแค่1กิโลใช่ครับถ้าอยากจะไกลก็ต้องมอเตอร์ไซค์ใช่ครับแล้วก็อีกนั่นนึงเลยอีกแนวนึงเลยแล้วถ้าเราจะลักไก่เงี้ยไปใช้ล้อเดียวทับกับเส้นมอเตอร์ไซค์ได้ไหมไม่ได้หรอกแล้วตอนนี้มันไม่ได้นะมันไม่ได้อย่างน่าจะช้ากว่ามอเตอร์ไซค์ด้วยเดี๋ยวส่งช้าเดี๋ยวลูกค้าว่าใช่ส่งช้าเดี๋ยวลูกค้าว่าบริษัทที่ส่งอาหารลองพิจารณาเปิดคนส่งในอีกไทป์หนึ่งได้ไหมเป็นล้อเดียวผมนี่จะแต่อย่างว่านะมันก็ขึ้นอยู่กับหลายอย่างเอ๊วันดีเดี๋ยวแป๊บเดียวค่ะเอาแวะร้านนี้ก่อนอ๋อครับได้ครับพอดีเจอผ่านลูกสาวจอมปวดลูกสาวเข้ามาเล่นกับเจด้าเจนนี่พ่อเปลี่ยนแผนเนาะพ่อเปลี่ยนแผนทุกวันเลยวันนี้แม่for moment นึกว่าแม่มาพูดนะเนี่ยแซ่ลูกสาวเราเองบอกพ่อเปลี่ยนแผนทุกวันเลยเดี๋ยวขับตัวนี้ส่งอาหารด้วยเนี่ยก็ได้นะครับเนี่ยเป็นของร้านเอกลักษณ์ของร้านอ้าวสวัสดีครับอ้าวสวัสดีจ้าเบนนี่สตาร์ดัสแม่สตาร์ดัสสตาร์ดัสอยู่คอนโดแล้วเหรออ๋อไปเอกมัยแล้วโอเคไอเดฟบ๊ายบายจ้าแล้วยังเจ็บอยู่ไหมยังเจ็บนิดหน่อยโอเคบ๊ายบายค่ะที่แฮงเอาท์ของลูกสาวผมครับลูกสาวผมเข้ามาแฮงเอาท์อยู่ที่ร้านเนี่ยฮะครัวต้นมะขามตำแซ่บปากเบิร์นเดี๋ยวพ่อพาพี่ตั้มไปบ้านก่อนนะเนี่ยพี่ตั้มเนี่ยเขาเป็นเอ็กซ์เพิร์ทในการขี่ล้อเดียววันนั้นพี่ขี่สีเหลืองจำได้ไหมเนี่ยเจ้าของรถคันสีเหลืองซ่อมยังเทสลาหนูจำชื่อได้เทสลาแล้วซ่อมยังถีสีเหลืองยังครับแล้วต้องขึ้นเงินออกกันโอเคถึงบ้านผมแล้วครับกะยังไม่เลิกนะเหลืออีก3นาทีโอ้โหถ้าตอนนี้3นาทีเนี่ยมีคนเรียกมาตั้มก็ต้องไปโอเคเดี๋ยวเราจะอยู่จนถึงตั้มเลิกกะนะครับก็เนี่ยครับเป็นอีกหนึ่งอาชีพสำหรับผู้ที่นะฮะเก็บเล็กผสมน้อยฟังดูเงินไม่เยอะนะส่งแต่ละออเดอร์ได้ประมาณ20กว่าบาท30กว่าบาทเนี่ยแต่ยังว่าล่ะครับมันก็เป็นเค้าเรียกอะไรนะงานที่สุจริตงานนึงนะครับแล้วก็ถ้างานนี้มันนำมาซึ่งความสุขในการทำผมว่าก็ไม่แปลกนะมันเนี่ยอย่างพี่ฮาร์ทขี่ตามน้องตั้มเนี่ยพี่ฮาร์ทก็ไม่ได้อะไรสักบาทแต่พี่ฮาร์ทมีความสุขมันได้ทำในสิ่งที่เราชอบอย่างบางคนเนี่ยเค้าอาจจะชอบขับรถนะขับรถแล้วมีความสุขเค้าก็ไปขับ Grabขับแท็กซี่นะอะไรอย่างนี้เป็นต้นแล้วครั้งหน้าที่ตั้มจะไปส่งอาหารกะว่าไปวันไหนก็น่าจะเสาร์อาทิตย์หน้าเสาร์อาทิตย์หน้าไม่ติดอะไรเลยครับกะของแพนด้าเนี่ยเขาจะเป็นเลขคู่ใช่ไหมหกโมงเช้าถึง8โมง8โมงถึง10โมง10โมงถึงเที่ยงอะไรเงี้ยไปเรื่อย24ชั่วโมงเลยป่ะใช่ครับโอ้โหแสดงว่าคนไทยเรานี่
ินนะไม่บัญญะบัญญังกินตลอดผมถามตั้มว่าหมดกายยังตั้มบอกหมดแล้วครับโอเคก็จะเป็นการเคลียร์ยอดเงินที่เรารับเงินสดมาวันนี้รับเงินสดมาเท่าไหร่456บาทวันนี้รับเงินจากลูกค้ามา456บาทซึ่งอันเนี้ยตั้มต้องโอนเข้าฟู้ดแพนด้าใช่เพื่อคืนเพื่อคืนเขาแล้วส่วนรายได้เขาจะโอนให้อีก2สัปดาห์ถัดไปจันทร์ที่วันจันทร์โอเคฉะนั้นคนที่ส่งอาหารฟู้ดแพนด้าจะต้องมีเขาเรียกว่าเงินทุนครับใช่ต้องออกไปก่อนโอเคว่าจะจบคลิปแล้วก็ยังจบไม่ได้ผมถามน้องตั้มว่าวันเนี้ยที่ไปรออาหารแต่ละที่เนี่ยดูแล้วมันไม่นานนะไปรอที่ยาโยอีแป๊บเดียวไม่ถึง5นาทีอาหารตามสั่งก็รอไม่นานนานกว่ายาโยอีนิดหน่อยแต่ก็ถือว่าไม่นานในประวัติที่น้องเคยทำเนี่ยรอนานมากถึงกี่นาทีประมาณ30นาทีครับที่ไหนน่าจะชิดชินคันเซ็นไม่ชินคันก็พิซซ่าสองอย่างนี่แหละครับบางที่เนี่ยไอคนทำอาหารเนี่ยเขากลัวว่าลูกค้าจะยกเลิกออเดอร์จะต้องให้รายเดอร์เนี่ยไปถึงร้านยืนยันว่ามารับอาหารนี้นี้นี้แล้วถึงจะทำใช่ไหมใช่ครับมีบางร้านเป็นอย่างนั้นเนี่ยโอ้โหถ้าอย่างนี้ก็โหดหน่อยนะแต่เดี๋ยวนี้ไม่เป็นอย่างนั้นแล้วเดี๋ยวนี้ร้านก็เร็วขึ้นนะครับก็คือไม่เป็นต้องไปยืนยันแล้วเขาก็ทำมาให้แล้วสำหรับคลิปนี้ก็คงหมดสาระสำคัญเพียงเท่านี้ขอบคุณน้องตั้มมากนะที่วันนี้ให้พี่ฮัทติดซอยให้ตามไปดูพฤติกรรมนะดูการส่งอาหารมีอะไรก็ติดต่อมาได้นะครับคอมเมนต์มาได้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับงานละ20บาทถ้าเราได้2งานเมื่อกี้นะครับ2งานเท่ากับก็ประมาณ40บาทนะครับแล้วถ้าวันนี้เราได้ 10,000 งานนะครับ 10,000 งานคูณ20เท่ากับโอ้โหถ้าเราขับแก๊ปวันนี้ 10,000 งานเราก็จะได้เงิน 200,000 บาทเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าตอนนี้ผมทำได้แค่2งานนะครับ2รายการได้เงินแค่45บาทนะครับณตอนนี้ยังไม่ใช่บ่าย2นะฮะมันเป็นเวลาบ่ายโมงกันอีก40กว่าๆใช่ไหมฉะนั้นตอนนี้จริงๆแล้วเนี่ยยังเป็นทางการเนี่ยน้องตั้มยังไม่พ้นกะนะเพียงแต่ว่าตอนนี้น้องตั้มไม่มีออเดอร์เข้ามาแต่ถ้าณตอนนี้มีใครเขาส่งงานมาปุ๊บน้องตั้มต้องรับใช่ไหมใช่ครับปฏิเสธไม่ได้ไม่ได้คือถ้าปฏิเสธเนี่ยก็ถูกหักแต้มนะฮะฉะนั้นก็ตอนนี้ถ้าน้องตั้มไม่อยากรับงานก็ภาวนาว่าอย่าให้เขาส่งงานมาเนี่ยฮะชีวิตของคนส่งงานนะพอสำหรับฟู้ดแพนด้าเนี่ยพอเราลงกะเที่ยงถึงบ่ายสองปุ๊บเราต้องอยู่ให้ถึงบ่ายสองเลยจะปิดระบบไม่ได้ปิดระบบไม่ได้แล้วถ้าออเดอร์มาก็ต้องรับที่ส่ง8รายเนี่ย4ชั่วโมงรายได้สักเท่าไหร่ครับที่ประมาณ200ครับ200อ๋อ4ชั่วโมงนี่ก็200เพราะว่าระยะทางมันสั้นครับมันได้ประมาณ26บาท28บาทระยะทางมันสั้นได้ออเดอร์นึงประมาณ20กว่าบาทใช่โอ้ถ้าสูงสุดที่เคยได้คือ36บาทสูงสุดเลย1ออเดอร์ได้36บาทก็ยังใกล้ถือว่าใกล้ฮะแต่ระยะทางระยะทางไม่ไกลอ๋อถ้าอยากได้เยอะๆต้องไปไกลใช่ครับซึ่งนั่นก็คือก็เกินรัศมีเราเกินรัศมีเพราะเรารัศมีเรามันแค่1กิโลใช่ครับถ้าอยากจะไกลก็ต้องมอเตอร์ไซค์ใช่ครับแล้วก็อีกนั่นนึงเลยอีกแนวนึงเลยแล้วถ้าเราจะลักไก่เงี้ยไปใช้ล้อเดียวทับกับเส้นมอเตอร์ไซค์ได้ไหมไม่ได้แล้วนั่นตอนนี้มันไม่ได้นะเออมันไม่ได้อย่างน่าจะช้ากว่ามอเตอร์ไซค์ด้วยเดี๋ยวส่งช้าเดี๋ยวลูกค้าว่าเออใช่ส่งช้าเดี๋ยวลูกค้าว่าเออบริษัทที่ส่งอาหารลองพิจารณาเปิดคนส่งในอีกไทป์หนึ่งได้ไหมเป็นล้อเดียวผมนี่จะแต่อย่างว่านะมันก็ขึ้นอยู่กับหลายอย่างเอ๊วันดีเดี๋ยวๆแป๊บเดียวแป๊บเดียวค่ะเอาไว้ร้านนี้ก่อนอ๋อครับได้ครับพอดีเจอผ่านลูกสาวจอมปวดลูกสาวเข้ามาเล่นกับเจด้าเจนนี่พ่อเปลี่ยนแผนเนาะพ่อเปลี่ยนแผนทุกวันเลยวันนี้แหมFor a moment นึกว่าแม่มาพูดนะเนี่ยแซ่ลูกสาวเราเองบอกพ่อเปลี่ยนแผนทุกวันเลยเดี๋ยวขับคนนี้ส่งหาด้วยเนี่ยก็ได้นะครับเนี่ยเป็นอะไรของร้านเอกลักษณ์ของร้านอ้าวสวัสดีครับอ้าวสวัสดีจ้าเบนนี่สตาร์ดัสแม่สตาร์ดัสสตาร์ดัสอยู่คอนโดแล้วเหรออ๋อไปเอกมัยแล้วโอเคไอเดฟบ๊ายบายจ้าแล้วยังเจ็บอยู่ไหม
ยังเจ็บนิดหน่อยนิดหน่อยโอเคโอเคบ๊ายบายค่ะที่แฮงเอาท์ของลูกสาวผมครับลูกสาวผมเข้ามาแฮงเอาท์อยู่ที่ร้านเนี้ยฮะครัวต้นมะขามตำแซ่บปากเบิร์นเดี๋ยวพ่อพาพี่ตั้มไปบ้านก่อนนะเนี่ยพี่ตั้มเนี่ยเขาเป็นเอ็กซ์เพิร์ทในการขี่ล้อเดียววันนั้นพี่ขี่สีเหลืองจำได้ไหมเออเนี่ยเจ้าของรถคันสีเหลืองซ่อมยังเทสลาหนูจำชื่อได้เทสลาแล้วซ่อมยังถีสีเหลืองยังครับต้องขึ้นเน็ตออกกันโอเคถึงบ้านผมแล้วครับกะยังไม่เลิกนะเหลืออีก3นาทีโอ้โหถ้าตอนนี้3นาทีเนี่ยมีคนเรียกมาตั้มก็ต้องไปโอเคเดี๋ยวเราจะอยู่จนถึงตั้มเลิกกะนะครับก็เนี่ยครับเป็นอีกหนึ่งอาชีพสำหรับผู้ที่นะฮะเก็บเล็กผสมน้อยฟังดูเงินไม่เยอะนะส่งแต่ละออเดอร์ได้ประมาณ20กว่าบาท30กว่าบาทเนี่ยแต่ยังว่าล่ะครับมันก็เป็นเค้าเรียกอะไรนะงานที่สุจริตงานนึงนะครับแล้วก็ถ้างานนี้มันนำมาซึ่งความสุขในการทำผมว่าก็ไม่แปลกนะมันเนี่ยอย่างพี่ฮาร์ทขี่ตามน้องตั้มเนี่ยพี่ฮาร์ทก็ไม่ได้อะไรสักบาทแต่พี่ฮาร์ทมีความสุขเออมันได้ทำในสิ่งที่เราชอบอย่างบางคนเนี่ยเค้าอาจจะชอบขับรถนะขับรถแล้วมีความสุขเค้าก็ไปขับ Grabขับแท็กซี่นะเอออะไรอย่างนี้เป็นต้นแล้วครั้งหน้าที่ตั้มจะไปส่งอาหารกะว่าไปวันไหนก็น่าจะเสาร์อาทิตย์หน้าเสาร์อาทิตย์หน้าไม่ติดอะไรเลยครับ